จริงๆแอมไม่ได้เป็นแบบ professional ในการในการหาตั๋วเลยอะค่ะก็คือสุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของแต่เข้าใจใครๆก็ต้องอยากได้มือแรกอะเนอะใครๆก็คงไม่อยากไปซื้อต่อแต่ก็เข้าใจมันก็คงกดไม่ทันก็เลยต้องต่อแต่คราวนี้จะต่อจากเว็บไหนหรือใครที่มันไว้ใจได้นี่ก็คงต้องเช็คกันแล้วก็รู้สึกแบบเข้าใจทุกคนเลยว่าไปถึงตรงนั้นมันโอ้โหเราต้องแบบไปต่างประเทศแล้วถ้าจะโดนโกงอะไรเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกพอดีเพื่อนเป็นบัตรเพื่อนก็เลยก็เลยชื่อว่าเหมือนเขาเชิญเพื่อนมาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะบางคนนี่เขาแบบเฝ้ารอมานานอะไรเงี้ยก็อย่าทำแบบนี้กันเลยมันทั้งเสียเงินเสียความรู้สึกเฮ้ยมันมาถึงจุดที่เราฟังเพลงด้วยกันได้แล้วเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้แล้วเป็นถึงจุดที่นักร้องที่เราฟังมาแล้วจนตอนนี้รุ่นลูกเราก็ฟังต่อแล้วเราก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ใส่อยู่แล้วแต่แค่อันนั้นมันอาจจะแปลกเพราะว่ามันเป็นแบบเลื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบอยากใส่เป็นแม่ลูกกันใครเป็นคนเลือกหรอคะก็ช่วยๆกันนะคะช่วยๆกันแอลก็ไม่เคยว่าแต่งธีมเป็นแบบว่า Taylor Swift เป็นอยู่ๆก็เป็น Swiftie ขึ้นมาเลยบรรยากาศในงานใครๆก็แต่งมันก็ใช่แต่ว่าถ้าตัดภาพมาแล้วแอปไปคอนเสิร์ตนี้คนเดียวแอปคงไม่แต่งจริงๆก็คือแต่งเพราะลูกแค่นั้นเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราไปก็คือไปเอนจอยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราเต็มที่กับเขาเราเป็นเพื่อนเขาได้เอางี้ดีกว่าเราไม่ได้ปล่อยเขาไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาได้ จริงๆก็จากที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะก็ถ้าพูดตรงก็เป็นละครเมียหลวงเมียน้อยที่ตัดสินใจรับเป็นครั้งแรกนะคะก็ยิ่งถ่ายทำมาจนตอนนี้จะถ่ายทำจะจบใกล้จะจบแล้วนะคะก็ยิ่งรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ตัดสินใจที่จะร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะยิ่งเล่นไปก็ยิ่งเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้นอกจากความสนุกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนไม่ได้เฉพาะถ้าพูดตรงๆไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เมียและมนุษย์แม่แต่มันสำหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจจริงๆที่ได้มาเล่นอย่างพอเล่นแล้วมีหลุมในแบบฉบับของแอปเป็นยังไงครับให้คำนิยามแบบฉบับของใครนะใช่พอเล่นมาแล้วมันรู้สึกว่าเราจะนิยามตรงนี้ยังไงบ้างถ้าในแบบฉบับของบัวบงกตนะคะของบัวบงกตก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิดยังไงสุดท้ายสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันก็ต้องสู้แต่คราวนี้วิธีการสู้อ่ะในเรื่องก็จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆมันมีเทคนิควิธีการสู้ได้หลายแบบจะสู้ในเกมก็ได้นอกเกมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายโบมงกตก็จะเลือกสู้ด้วยกฎหมายมาสอดแทรกกับข่าวในวงการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไหมคะแน่นอนค่ะมันแอฟเชื่อว่าทุกคนดูแล้วจะรีเลทกับไม่ใช่เฉพาะไม่ต้องไปถึงข่าวหรอกชีวิตส่วนตัวเราเองเนี่ยแหละหรือคนใกล้ตัวจะชีวิตคู่ของเพื่อนชีวิตครอบครัวของเราของเพื่อนอะไรแอฟว่ามันจะต้องตรงหลายๆคนอย่างแน่นอนนะคะมีคนเรียนไหมคะอ๋อใช่ฉากนั้นแอบว่ามันก็แบบละครเนาะเรื่องจริงอาจจะไปยิ่งกว่านั้นอีกหรือว่าเรามีสกิลเรื่องที่แล้วมาแล้วเราสับเรื่องถีบมันก็เลยรู้สึกว่าได้แน่นอนไม่เกี่ยวกับสกิลเลยเป็นสัญชาตญาณล้วนๆเลยแสดงว่าถ้าถือว่าเป็นพี่แอบจริงจริงแบบในละครอะไรเงี้ยอาจจะทำมากกว่าถีบใช่ไหมคือแอบเชื่อว่าบัวบงกตในเรื่องนี้ก็ไม่มีสกิลการถีบใดๆแต่เมื่อมันถึงจุดนั้นนะมันก็แบบมาเองแล้วมันก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แต่ว่าณจุดที่มันพีคที่สุดตรงนั้นก็คงแบบก็คงลุยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะชีวิตอยู่พี่แอฟเป็นถ้าเจอเหตุการณ์นั้นเราจะทำยังไงมากกว่าอีกมากกว่าหยุ่มไหมคะลืมไปแล้วอ่ะหยุ่มหรอหยุ่มหัวหรอหยุ่มหัวแต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงตัวน้องไม้เลยนะเป็นการแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมิติใหม่เหมือนกันนะสำหรับการที่เรามีความขัดแย้งกันแบบจริงๆแล้วขัดแย้งแบบรุนแรงมากจริงๆแต่ทั้งเรื่องเรายังไม่มีถึงเนื้อถึงตัวยังไม่เคยตบหน้ากันเลยเถอะใช่ค่ะเรียกว่าสอดแทรกแง่คิดต่างๆเลยค่ะจริงๆไอ้เรื่องฉากผีนี่คือมันเป็นครั้งแรกของเราเพราะปกติแล้วในละครเราจะไม่ค่อยถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าแอคชั่นขนาดนั้น
ก็ถ้าถีบระดับพระเอกก็คงใช่ มีหลุดบ้างไหมครับกับวันนั้นฉากวันนั้นไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นฉากยากค่ะก็ดราม่าก็ต้องทำสมาธิทุกคนนะคะทุกท่านเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าเล่นเพราะคนอื่นก็ทำสมาธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างในบทมันใช่แค่ระหว่างใครกับแกนบทที่เขาได้รับมาเรามันใช่ใครมากที่สุดพี่คิดสิคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะเวลามีเหตุการณ์อะไรเราต้องคนใกล้ตัวเราเอออันนั้นยังไงเขาก็คนนอกถูกไหมเขาไม่จำเป็นต้องดีกับเราก็ได้เพราะว่าเขาคือคนอื่นแต่อันนี้คือพ่อของลูกคือสามีของเราเขาควรจะดีกับเราตอนนี้พี่แอมหนักใจไหมเพราะหลายคนรู้ว่าพอเรารับละครหนึ่งเรื่องมันจะต้องเพิ่มเลเวลความหนักหน่วงขึ้นมาอีกไม่หนักใจค่ะไม่หนักใจพร้อมจะหนักค่ะ หมายถึงว่าถ้าจะเพิ่มอัพเลเวลอะไรแอปก็พร้อมหมดทุกอย่างค่ะแต่จริงๆเราก็อยากได้หลายๆแบบมากกว่าแสดงว่าพี่แอปเองชอบชาเลนจ์ตัวเองใช่ไหมคะกับอะไรที่แบบใครเคยทำก็อยากทำเลยใช่แน่นอนค่ะแอปรู้สึกว่าพอเรามาถึงจุดนี้เราอยากทำหลายๆแบบจริงๆมันไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบหนักขึ้นไปเรื่อยๆหรอกก็อาจจะสลับจะได้มีหลายๆอารมณ์ตอนนี้อยากกลับไปเล่นเบาๆแล้วค่ะอยากเล่นแบบอยากกลับไปเล่นแบบยิ้มๆหมายถึงสลับกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็แปลกๆไปเลยตอนนี้ถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรแปลกๆแนวๆบอกค่ะแปลกๆแป๊บนึงแป๊บแต่ไม่หรอกก็แล้วแต่เรื่องจริงๆถ้าเรื่องน่าสนุกน่าสนใจก็พร้อมค่ะแม่ค่ะขอถามเรื่องแม่ไปหนูคอนเสิร์ตรสวิฟต์มาเป็นสวิฟตี้มาค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะลูกสาวอันนี้คือเป็นอะไรเป็นทริปแบบเพื่อลูกสาวเลยโดยเฉพาะเลยค่ะคือความเพื่อลูกสาวอยากจะไปดูมากกว่าอย่างนี้หรอคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากดูซึ่งเขาก็คิดว่าเราไม่พาไปดูหรอก เขาก็เลยไม่ได้เคยคิดจะขอหรืออะไรอ่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแม่แบบยิ่งลูกไม่ขอก็ยิ่งอยากทำให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันเป็นจังหวะบังเอิญหลายๆอย่างนะคะเพื่อนก็ให้บัตรมาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยชวนไปแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จะแบบดูแลที่นู่นอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทุกอย่างลงตัวพอดีไม่ลงตัวแค่ว่าแม่ต้องลางาน แม่ก็เลยลางานพาลูกไปค่ะรีวิวไว้ยังไงบ้างไหมคะโอ้โหเขาแบบแฮปปี้สุดๆซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เป็นแนวแบบว่าให้ลูกแบบว่าติดตามผลงานแบบว่านักร้องนักแสดงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะถ้าพูดตรงๆเพราะรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่แต่อันนี้รู้สึกว่าพอรู้ถึงความชื่นชอบของเขาแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกได้ในความแบบเขาไม่ได้แบบว่าสวยอย่างเดียวเขาสวยเก่งแล้วก็คือกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนี่ก่อนที่จะให้ลูกไปดูให้ลูกทำกันบ้านด้วยนะว่าแบบกว่าเทเลซิฟจะแบบมาถึงจุดนี้เขาต้องแบบผ่านอะไรมาบ้างเขามีความสามารถอะไรบ้างไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ร้องแค่เต้นนะเขาเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ทำให้ไปรีเสิร์ชแล้วก็มามีวันพรีเซนต์นะคะเป็นยังไงบ้างพอมาเห็นถ้าพรีเซนต์ผ่านแม่จะพาไปแต่ความจริงมีตั๋วแล้วแหละเลยไม่ได้บอกแล้วเป็นไงบ้างในความพยายามที่เขาไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาพรีเซนต์ให้แม่ไม่อยากไปดูเราให้คะแนนเท่าไหร่อ๋อให้เต็ม10เลยค่ะเขาแบบเต็มที่มากแล้วก็แบบไปมากกว่าที่เราคิดอีกแล้วก็แบบท่องจำมันได้บอกไม่พี่แม่แค่แบบอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าแบบชีวิตคนคนนึงอ่ะคือไม่อยากให้เขาเห็นภาพตอนมันสักเซสแล้วว่าโหระดับโลกมันกว่าเขาจะมาจุดนี้มันผ่านอะไรบ้างคืออย่างน้อยก่อนที่เขาจะไปมีความสุขไปเอนจอยอยากให้เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างทำให้เขาอิ่มมากขึ้นเลยนะแม่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มันจะได้มีบางจุดที่ดึงมาแบบเป็นประโยชน์กับชีวิตบ้างอะไรเงี้ยก็จะตอบไปต้องทำแบบนี้ไหมคะแม่ก็ต้องดูก่อนต้องดูก่อนแต่ที่หลายคนสงสัยก็คือแฟชั่นของแม่แฟชั่นกระโปรงชมพูค่ะแม่ยังไงครับกระโปรงสั้นเลยข่าวเลยข่าวจริงๆก็ใส่อยู่แล้วแต่แค่อันนั้นมันอาจจะแปลกเพราะว่ามันเป็นแบบเลื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบอยากใส่เป็นแม่ลูกกันใครเป็นคนเลือกคะแม่ใส่เป็นแม่ลูกกันใครเป็นคนเลือกล่ะคะก็ช่วยๆกันนะคะช่วยๆกันคือคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยได้เห็นแม่แอปเป็นแบบนี้
อ๋อแอลก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะแอลก็ไม่เคยแบบว่าแต่งธีมเป็นแบบว่า Taylor Swift เป็นอยู่ๆก็เป็น Swiftie ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือบรรยากาศในงานใครๆก็แต่งเราแต่จริงๆก็ใช่ค่ะบรรยากาศในงานใครๆก็แต่งมันก็ใช่แต่ว่าถ้าตัดภาพมาแล้วแอลไปคอนเสิร์ตนี้คนเดียวแอลคงไม่แต่งจริงๆก็คือแต่งเพราะลูกแค่นั้นเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราไปก็คือไปเอนจอยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเออเราเต็มที่กับเขาเราเป็นเพื่อนเขาได้เอางี้ดีกว่าเราไม่ได้ปล่อยเขาไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาได้แอบมีบ้างแบบว่าน้องโตจนแบบเป็นเพื่อนดูคอนเสิร์ตกับเราได้แล้วใช่เอ้ยเนี่ยเป็นประโยคที่แบบกำลังตัดอยู่ยังไม่ได้ลง IG เป็นประโยคนี้เลยว่าแบบเอ้ยมันมาถึงจุดที่เราฟังเพลงด้วยกันได้แล้วเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้แล้วเป็นถึงจุดที่นักร้องที่เราฟังมาแล้วจนตอนนี้รุ่นลูกเราก็ฟังต่อแล้วเราก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญเป็นคนเดียวกันที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราสนับสนุนให้ลูกชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีได้อะไรเงี้ยจุดนึงนะที่ไปเรารู้สึกแบบประทับใจยิ่งกว่าเดิมคือโอเคที่ผ่านมาเราอาจจะติดตามผลงานเขามาตลอดแต่ว่าจุดที่ประทับใจคือสวยและเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าตลอดการดูคือเขาขอบคุณคนดูตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอ่อนน้อมจังเลยคือมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอ้จุดพวกเนี้ยซึ่งแบบเด็กเขาก็สังเกตนะปีใหม่เขาก็ดูเขาก็รู้สึกก็แบบเห็นไหมยูจะเก่งอันดับไหนในโลกแต่ว่าการแสดงออกถึงความ appreciate ขอบคุณทุกคนที่มาดูอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าชื่นชมแสดงว่าเป็นพี่สาวได้ไม่ใช่แม่แล้วไม่เกินจริงคำนี้ในบางจังหวะค่ะบางจังหวะก็ต้องคืบกลับมาเป็นแม่ต้องมีร่างนึงมีหลายร่างมากแปลงหลายร่างมากค่ะกับลูกถ้าเกิดนี้เองหลายๆคนโดนเรื่องตั๋วพี่แอฟก็ตั๋วแบบว่าถูกโกงราคาถูกอะไรอย่างงี้บ้างมีอะไรบ้างคะเอาจริงๆแอฟไม่ได้เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลในการในการหาตั๋วเลยอะค่ะก็คือสุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของแต่เข้าใจใครๆก็ต้องอยากได้มือแรกอะเนอะใครๆก็คงไม่อยากไปซื้อต่อแต่ก็เข้าใจมันก็คงกดไม่ทันก็เลยต้องต่อแต่คราวนี้จะต่อจากเว็บไหนหรือใครที่มันไว้ใจได้อันนี้ก็คงต้องเช็คกันแล้วก็รู้สึกแบบเข้าใจทุกคนเลยว่าไปถึงตรงนั้นมันโอ้โหเราต้องแบบไปต่างประเทศแล้วถ้าจะโดนโกงอะไรเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกนะคะร้องไห้กันใหญ่เลยพอดีเพื่อนเป็นบัตรเพื่อนก็เลยก็เลยชื่อว่าเหมือนเขาเชิญเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยสแกนคุณเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าบรรยากาศหน้างานเองบางคนร้องห่มร้องไห้กันหน้างานเพราะไม่ได้เข้าติดตัวไปแล้วอะไรเงี้ยแม่แอปได้เห็นบ้างไหมก็เห็นในคลิปบ้างค่ะเห็นในคลิปบ้างก็เข้าใจความรู้สึกเลยอย่างที่บอกก็โดยเฉพาะบางคนนี่เขาแบบเฝ้ารอมานานอะไรเงี้ยก็อย่าทำแบบนี้กันเลยมันทั้งเสียเงินเสียความรู้สึกย้อนกลับไปเดือนที่แล้วฮะคอนเซ็นเตอร์เป็นยังไงบ้างเขาไปเอาเบอร์เรามาจากไหนเขารู้ชื่อเราได้ยังไงอ๋อไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยก็งงเหมือนกันค่ะว่าเขามีเบอร์ได้ยังไงเพราะปกติจะไม่ค่อยมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาแล้ววันนั้นก็ดันรับด้วยแต่นี่คือเขาโทรมาเขาบอกเลยคุณทัศน์รู้ชื่อเลยหรือว่าจำไม่แน่ใจละอ๋อพูดชื่อค่ะพูดชื่อแล้วตอนนั้นแอปบอกแปลว่าอะไรคะฟังนิดเดียวก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็แค่แบบเปล่าเราก็เลยคุยกับเขาไปเรื่อยๆก็เขาอยากคุยก็คุยเบอร์โทรเข้ามาเป็นเบอร์ปกติไหมคะหรือเป็นแบบยาวเหยียดอ๋อไม่ค่ะไม่เป็นเบอร์ปกติค่ะถ้าเป็นเบอร์แปลกขนาดเป็นเยอะๆอย่างนั้นก็ไม่รับอยู่แล้วค่ะพี่แอปตกใจไหมว่าเขาไม่รู้จักจะออนไม่ตกใจไม่ตกใจแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกโมโหอะไรค่ะแค่รู้สึกว่าถ้าเขาอยากเล่นเราก็เล่นด้วยก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุณทำเสียงแอปใช่ไหมแอปเขาหาเพิ่มคือเขาไม่ได้หมายถึงแอปนี้นะเขาคงไม่ได้รู้จักแอปแต่ว่าเขาหมายถึงแบบดัดเสียงคือบอกว่าแบบให้ไปเสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างจังหวัดซึ่งมันไกลมากอ๋อที่ปลายค่ะบอกให้ไปปลายภายใน3ชั่วโมงนี้อย่างงี้เราก็แบบแอลก็เลยแกล้งแบบไม่รู้ต้องไปยังไงคะอะไรเงี้ยก็คือถ้าเขาอยากคือไม่ใช่อะไรไม่ได้อยาก
ไม่ได้อยากที่จะนึกสนุกอย่างเดียวแต่ว่าอยากรู้ว่าปลายทางไปอยู่ที่ไหนหมายถึงเขาจะให้ทำอะไรคือตอนนี้แอฟอ่านข่าวอยู่ด้วยใช่ไหมคะที่แชร์ข่าวสาวสตรองก็อยากรู้ว่าคือเขาจะมีกลเม็ดอะไรของเขาอีกเผื่อเราจะได้เป็นประโยชน์ที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือจะร้อยไปถึงจุดนั้นแต่ก่อนถึงจุดนั้นก็คือโดนเรื่องนี้ก่อนเป็นแบบอ๋อคุณแบบแอปเสียงดัดเสียงเหรอเดี๋ยวโดนอีกข้อหาหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอเคค่ะแต่มีแอปเปลี่ยนทางใช่ไหมไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงไอ้เขาบอกว่าเปล่าค่ะก็เสียงหนูก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วมันมีข้อหานี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือใช่ใช่เขาวางไปเองค่ะก็เลยยังไม่ทันรู้ว่าเขาจะให้แบบยังไงโอนเงินหรืออะไรยังไงยังมาขนาดเบอร์เรายังไม่ได้แบบว่าให้คนแต่ว่าอยู่ในเขาสุ่มมาจนเจอรอดมาได้คือแอบว่าสุดท้ายมันก็มีทางละค่ะเวลาเราแบบให้ข้อมูลเดี๋ยวนี้เวลาให้ข้อมูลที่ไหนเนี่ยมันก็คงมีบ้างถ้าเบอร์งานคงจะเจอบ่อยอะค่ะแต่เบอร์ส่วนตัวไม่ค่อยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ